คาริสยาไฟปองการแชมป์โลกกับโรมมนกรซาเลสอาจจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเจ้าแหลมซิสเกตในที่สุดหวนฟานซิสโกโอเอสตาดาก็ไม่ได้โชคเดิมพันแชมป์โลกกับคาริสยาไฟตามเป้าหมายเดิมของสองนักชกและโปรโมเตอร์เอ็ดดีเ้เฮิร์นการโชคระหว่างเอสตาดากับยาไฟจะเป็นศึกสุดยอดของรุ่น115ปอนด์ที่แฟนมวยทั่วโลกก็อยากรู้ว่าใครจะเก่งกว่ากัน แต่เมื่อมามีเหตุไม่ได้โชคกันเสร็จแล้วเพราะอาการบาดเจ็บที่มือของเอสตาดายังไม่หายสนิทจึงทำให้แผนการโชคชิงยอดมวยของรุ่น115ปอนด์ต้องชะงักลงไปนั่นย่อมหมายความว่าไฟต่อไปของฮวนฟานซิกโกเอสตาดาก็ต้องโชคป้องกันตำแหน่งในไฟบังคับกับเจ้าแหลมศรีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นนักโชคขวัญใจชาวไทยคนนี้คนเดียวเท่านั้น เป็นการดีสำหรับเจ้าแหลมที่จะได้ไม่ต้องภาวะพววงว่าจะไปโชคกับใครกันแน่หากผลการโชคดันไปจบลงที่ชัยชนะของคาริสยาไฟสำหรับคราวนี้เจ้าแหลมก็ต้องตั้งเป้าไปที่ฮวนฟานซิตโกโเอสตาดาคนนี้คนเดียวพอแชมป์โลกซูปเปอร์ไฟเวทของ WBC ชาวเม็กซิกันลายนี้ไม่มีทางดิ้นหนีจากการโชคไฟบังคับกับเจ้าแหลมซีสเกตได้อีกแล้ว สำหรับการพิสูจน์ฝีมือขั้นแตกหักในครั้งที่3จึงจะเป็นการพิสูจน์ให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยว่าใครจะแน่กว่ากันไม่มีใครกลัวใครอยู่แล้วสำหรับเจ้าแหลมซีสเกตกับฮวนฟานซิโกเอสตาดาขอแค่ให้เจ้าแหลมเตรียมตัวให้ดีที่สุดคุมน้ำหนักให้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆเ,เพราะไฟกับเอสตาดาเป็นไฟหินอย่างแน่นอนขอให้ฟิตเกินร้อยไปให้เยอะๆและไม่ต้องไปเปลี่ยนกาดจากที่ตัวเองถนัดนั่นเอง ข่าวที่2องแซมสันบ็อกซิง่งชนะประมูลเทเลอร์ดาวเหนือโดยแซมสันบ็อกซิง่งต้นสังกัดร่วมของดาวเหนือหรือใบไข่มุกรองอันดับที่1รุ่น140ป่ปอนด์ของ I b บชาวไทยเฉือนชนะประมูลทางท็อปแ้งค์โปรโมชัน่นต้นสังกัดใหม่ของจอร์ดเทเลอร์แชมป์โลกรุ่น140ป่ปอนด์ของ IBF ีเอฟเดบซูเปอร์เวิ์และเดอริงชาวสกอตแลนด์1.32ต่อ1น6ล้านเหรียญสหรัฐแซมซันลิวโควิต แต่กล่าวว่าผมดีใจมากที่เอาชนะประมูลในครั้งนี้ได้ และจะรีบส่งสัญญาการชกให้กับทางท็อปแลงโดยเร็วที่ผ่านมาผมเคยแพ้ประมูลให้กับนายอากิฮิโกฮอนด้าของไทเก้นเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ไทเก้นก็ไม่ได้จัดจริงแต่อย่างใดสำหรับเทเลอร์เป็นนักชกที่ยอดเยี่ยมแต่ผมจะไม่แปลกใจเลยว่าถ้าดาวเหนือจะเป็นผู้ชนะในไฟนี้ก็คล้ายๆกับที่เจสันโรซาลิโอชนะเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนั่นแหละ อาจจะไม่มีใครเชื่อผมนะว่าผมคือตัวแทนของนักโชคที่ดีที่สุดหลายๆคนบนโลกใบนี้แซมสั้นกล่าวอย่างไรก็ดีแซมสั้นได้สรุปทิ้งท้ายว่าการชกค,ครั้งนี้จะเกิดขึ้นภายใน90วันและมีแนวโน้มว่าจะมีขึ้นในสราชนาจาักนั่นเอง